อยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนใน YouTube Channel ของเราชื่อว่า New Hope Thai ที่ Instagram ชื่อว่า Pastor Lau ที่ TikTok อาจารย์หมอวรุณใน Facebook วรุณลหประสิทธิ์หรือว่า New Hope International Church นะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับอยากเห็นพี่น้องได้รับความเชื่อได้รับความจริงเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตดังนั้นพระองค์จะทรงเลี้ยงดูอาหารฝ่ายวิญญาณแก่พี่น้องนะครับพบกันในคำสอนครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสสอนเป็นคำสอนตอนแรกของคำสอนชุดใหม่ชื่อว่ารับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าหรือสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้านะครับผมจะเริ่มสอนในเซอร์วิสไทยไปเลยเพราะว่าในค่ายสอนเป็นภาษาไทยไม่ได้ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเราจะเริ่มบทแรกเลยว่าเราจะมีสิ่งดีที่สุดของพระเจ้าในชีวิตได้อย่างไรไม่ใช่สิ่งดีที่สุดของเรานะครับสิ่งดีที่สุดของพระเจ้าเราจะมีสิ่งที่มาจากพระเจ้าได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าอธิษฐานนะอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เกิดขึ้นในโลกนี้เหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดในสวรรค์เราควรที่จะรับและมีประสบการณ์ที่จะมีสิ่งดีที่สุดของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยที่จริงเตรียมคำสอนนี้ตื่นเต้นมากเป็นคำสอนที่ดีมากเป็นคำสอนที่ทะลุทะลวงและให้เราเข้าใจวิธีดำเนินชีวิตที่รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักเราและพระองค์ทรงปรารถนาและสัญญาว่าพระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ชีวิตของเราพระพรมาจากพระองค์ชัยชนะมาจากพระองค์การทะลุทะลวงมาจากพระองค์เราขอดำเนินชีวิตที่รับจากพระองค์และพระองค์ได้รับเกียรติจากชีวิตของพวกเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนคนหลายคนในโลกนั้นมีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่ดีอาจจะร่ำรวยมีบ้านดีแต่งงานดีมีลูกดีชีวิตที่มีความสำเร็จนะครับผมก็เป็นคนคนนั้นเหมือนกันตอนที่ผมเด็กๆผมก็มีความฝันคิดว่าวันหนึ่งผมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความคิดว่าชีวิตฉันจะรุ่งเรืองและร่ำรวยแต่ภาพที่มันอยู่ในใจของมนุษย์ส่วนใหญ่มันไม่เป็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายคนติดหนี้ติดสินเจ็บป่วยชีวิตพังทลายธุรกิจล้มเหลวมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เขาฝันวางแผนหรืออยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาจริงๆนี่ผมพูดถึงคริสเตียนด้วยแม้แต่คริสเตียนก็มีความฝันว่าอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้สึกมันต้องต่อสู้กับชีวิตมันอึดอัดชีวิตมันไม่ไปตามความปรารถนาหรือความฝันในชีวิตของเขาผมเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูนั้นเราอยากจะมีประสบการณ์ลิ้มรสและรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า receive God's best ใครอยากมีสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าผมอยากจะมีสิ่งที่ดีที่สุดคำสอนชุดนี้ทั้งชุดเราจะเรียนทีละนิดทีละนิดว่าเราจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ในสวรรค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความยากจนไม่มีความล้มเหลวมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ชัยชนะมีแต่สุขภาพที่ดีและเราสามารถรับสิ่งนี้จากพระบิดาของเราได้อย่างไรที่จริงแล้วเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าอยากจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรามันอยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าสัญญาเราแล้วแต่ว่าคริสเตียนหลายคนคิดว่าอยู่ไปแบบเช้าชามเย็นชามอยู่แบบขอทีไปทีอยู่แบบขึ้นลงคงไม่มีทางหรอกที่เราจะมีสิ่งที่ดีที่สุดจากสวรรค์คนอื่นเขามีได้ฉันคงจะมีไม่ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีและไม่มีความเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ยากมากมันดูเหมือนยากมากที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าจากสวรรค์เพราะมันจะต้องใช้การผูกพันตัวอย่างเอาจริงเอาจังมากว่าฉันจะยืนหยัดและไม่ยอมแพ้เพราะมันต้องการที่จะใช้ความขยันหมั่นเพียรที่จะสู้ที่จะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้เราไม่สามารถอยู่แบบเช้าชามเย็นชามแล้วก็บอกว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าเราต้องสู้แล้วเราจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและไม่สั่นคลอนว่าชีวิตฉันเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าฉันจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าต้องมีใจแบบนั้นว่าฉันจะสู้ไปถึงวันสุดท้าย
ไม่ว่าจะไม่เห็นวันนี้ก็ตามฉันจะไม่ยอมเลิกลาในหนังสือปฐมกาลบทที่24ข้อ1นั้นพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวพระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากให้เรามีอายุยืนยาวอยู่ไปถึงชราและมีสุขภาพแข็งแรงและฟังคำสุดท้ายนี้ประโยคสุดท้ายและพระยาเวทรงอวยพรอับราฮัมทุกประการทุกประการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า in all things หรือ in every way พระพรที่มีต่ออับราฮัมลูกของพระองค์เนี่ยไม่ใช่พระพรด้านร่างกายเท่านั้นไม่ใช่พระพรด้านการเงินมีเงินเยอะแต่ว่าป่วยไม่ใช่พระพรแค่อารมณ์ไม่ใช่แค่พระพรด้านการแต่งงานพระพรทุกด้านพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าพระเจ้าประทานให้ลูกของพระองค์สิ่งดีที่สุดพระพรในทุกด้านแต่ทุกคนพูดสิครับในทุกด้านพระพรในทุกด้านดีที่สุดนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับลูกของพระองค์ทุกคนไม่ใช่แค่อับราฮัมเท่านั้นพระเจ้าอยากเราให้เรานั้นมีพระพรที่ดีที่สุดในทุกด้านนี่เป็นคำพูดของพระเจ้าแล้วเราก็คิดในใจโอ้โหมันจะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้ามาจากครอบครัวยากจนข้าพเจ้าไม่มีการศึกษาสูงโอ้ยชีวิตมันเห็นคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้คนไทยเรายากจนมันไม่มีทางทำได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าไงรู้ไหมครับไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีอะไรที่ยากที่พระเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าทำได้ทุกอย่างดังนั้นกุญแจสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าพระคัมภีร์หรือพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้าพูดว่าอย่างไรเราต้องรู้ว่าพระคัมภีร์สอนและพูดอย่างไรสองเราต้องเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์และเราก็เอาไปปฏิบัติแล้วเราจะเห็นสิ่งดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราผมไม่ได้เทศคำเทศนี้ออกมาจากทฤษฎีผมเทศออกมาจากประสบการณ์ชีวิตเพราะผมมีเป็นคริสเตียนมาแล้ว40กว่าปีนะครับเราดูต้นไม้ว่าต้นไม้อะไรดูที่ผลสำหรับผลของชีวิตของผมกับจันดามันพิสูจน์มาแล้วว่าผมมีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมีความสำเร็จในอเมริกาเป็นหมอผ่าตัดสมองที่คนนับหน้าถือตามีเงินมีทองมีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติยศมีความสุขครอบครัวมีความสุขลูกเต้ามีความสุขลูกเต้ามีพระพรมากมายโอ้ยเต็มไปด้วยพระพรในทุกด้านจริงๆนั้นผมไม่ได้เทศสิ่งเหล่านี้มาจากแค่ทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ถ้าพี่น้องยังไปไม่ถึงขั้นนั้นผมอยากหนุนใจว่ามันเป็นไปได้สำหรับคริสเตียนทุกคนเมื่อท่านได้ยินอย่างนี้บอกพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนรับสิ่งดีที่สุดจากพระองค์นั้นท่านอาจจะเริ่มคิดในใจแต่ท่านอาจจะไม่กล้าพูดต่อหน้าผมเพราะกลัวเดี๋ยวมาทะเลาะกับผมท่านจะคิดในใจบอกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรฉันจะต้องทำอะไรบ้างในชีวิตอะไรที่ฉันจะต้องทำในส่วนของฉันที่จะรับสิ่งดีที่สุดจากพระเจ้าท่านเริ่มมีคำถามสิ่งแรกที่สุดที่ท่านจะต้องทำก็คือท่านต้องเชื่อก่อนปัญหาคือเรารับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าด้วยความเชื่อเมื่อวานนี้มีคนโทรมาเล่าผมฟังว่ามีพี่น้องชาวเวียดนามอเมริกันมาใหม่ในโบสถ์แล้วเขาก็ไปคุยเถียงกับสมาชิกอีกคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าคริสเตียนจะมีฐานะดีได้เราต้องจนไปตลอดชีวิตแล้วผมฟังเสร็จแล้วผมก็คิดถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณก็จะจนไปตลอดชีวิตเพราะคุณรับสิ่งที่คุณเชื่อเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดขั้นแรกสุดคือรู้พระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรสองเราต้องเชื่อเพราะเรารับด้วยความเชื่อหลังๆนี่ความเชื่อผมสูงขึ้นเยอะอธิษฐานแม้แต่ที่จอดรถก็ได้ที่จอดรถอธิษฐานว่าเดี๋ยวรถไฟมันจะมาสาย5นาทีผมจะได้ไม่พลาดรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์มันก็มาสาย5นาทีพระเจ้าจัดการทุกอย่างให้ผมหมดเพราะผมใช้ความเชื่อในการขอพอขอก็ได้จริงๆผมจะไปดูน้ำตกที่สวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าทางพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกผมบอกวันนี้ผมจะไปที่นั่นน่ะฝนมันต้องออกไปพอผมพูดอย่างนี้พอนั่งเรือไปถึงท้องฟ้าใสสวยงามมากพอลงเรือจะออกจากที่น้ำตกจากที่สวิตเซอร์แลนด์ฝนเริ่มมาเห็นไหมครับเรารับสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อเ
เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราอากาศที่ดีที่สุดเพื่อนที่ดีที่สุดคู่ครองที่ดีที่สุดการเงินการงานบ้านทุกอย่างดีที่สุดจากสวรรค์เราต้องมีความเชื่อเราเชื่อและเราจะได้รับและความเชื่อของเรานั้นวางอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับผมไม่เคยมาพูดอะไรเป็นความคิดของส่วนตัวเองผมจะอ้างพระคัมภีร์ตลอดผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ตลอดเพราะว่าความเชื่อของเรานั้นวางอยู่บนความจริงบนพระคัมภีร์ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องเวลาฟังคำสอนจากนักเทศถ้าเขาไม่อ้างพระคัมภีร์นะครับต้องระวังนะครับเพราะมันเป็นความคิดของมนุษย์เราจะต้องเอาพระคัมภีร์มาเป็นข้ออ้างประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าเรารับสิ่งดีที่สุดจากพระเจ้าได้อย่างไรทำไมล่ะครับเราถึงรับสิ่งดีที่สุดจากพระเจ้าได้ก็เพราะว่าเรามีฐานะพิเศษในโลกนี้ฐานะพิเศษในโลกนี้ครั้งนี้เราไปเดินอยู่ที่ปารีสแล้วลูกสาวสองคนบอกว่าคุณพ่ออยากได้กระเป๋าเซลีนกับกระเป๋าชาแนลถ้าสมมุติว่าชาวบ้านมาพูดกับผมแบบนี้นะครับผมคงบอกว่าก็ไปซื้อสิแต่เรื่องจากลูกสาวผมมีฐานะพิเศษคือเป็นลูกผมเราก็เลยเดินเข้าไปที่ร้านเซลีนและก็ร้านชาแนลเพราะเขามีสิทธิพิเศษที่จะรับจากคุณพ่อเห็นภาพไหมครับเราก็เลยซื้อของขวัญให้เขาเป็นของขวัญล่วงหน้าก่อนคริสต์มาสไปเลยคริสต์มาสผมไม่ต้องซื้อให้แล้วพี่น้องเรามีฐานะพิเศษฐานะอะไรครับที่เราสามารถรับสิ่งดีที่สุดจากพระเจ้าได้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปก็คือพระเยซูซึ่งมาเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีบาปเลยให้บาปก็คือความบาปของมนุษย์ทั้งปวงไปใส่บนร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนพระองค์ถึงได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้รับหรือได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พระเยซูรับความบาปของเราไปและพระเยซูก็ยื่นหมูยื่นแมวเอาความชอบธรรมให้แก่เราดังนั้นเราก็คือเป็นผู้พิเศษในโลกนี้เราเป็นผู้ชอบธรรมในชี้ไปที่ตัวเองสิครับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมข้าพเจ้าไม่ใช่คนบาปข้าพเจ้ามีกษัตริย์เป็นพ่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพิเศษเคยมองตัวเองพิเศษบ้างไหมครับตอนย้ายมาอเมริกาใหม่ๆนะครับโอ้โหหมออเมริกานี่ตัวสูงจมูกโด่งใช่ไหมครับผมไม่เคยไปผ่าตัดที่เกาหลีก็เลยจมูกไม่โด่งเท่าเขาแล้วเวลาเขาเดินผ่านหน้าผมเนี่ยเขาก็จะมองตั้งแต่หัวจดเท้าแบบนี้ไอ้หมอคนไทยคนนี้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดตัวเล็กๆจมูกไม่โด่งแล้วผมก็ยิ้มแล้วผมก็คิดในใจผมเป็นลูกพระเจ้าคุณจะคิดอะไรผมไม่สนใจอ่ะผมมีฐานะพิเศษผมเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องมองตัวเองเป็นแบบนั้นในหนังสือโรมบทที่8ข้อ16และข้อ17บอกว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเราเชื่อพระเยซูเราเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์นอกจากเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นทายาทเข้าใจคำว่าทายาทไหมครับก็คือว่าผู้ที่มีส่วนรับมรดกที่จริงแล้วผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้ในภาษาอังกฤษจาก New Century Version บอกว่าอย่างนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเรามีสิทธิที่จะรับพระพรที่พระเจ้าให้แก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ก็คือเรามีสิทธิที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากป่าป้าของเราในสวรรค์เพราะเราเป็นลูกเราเป็นผู้ชอบธรรมและเราเป็นทายาททายาทคือรับมรดกได้แต่ทุกคนชี้ไปที่ตัวเองข้าพเจ้าเป็นทายาทจะรับมรดกสิ่งที่ดีที่สุดจากสวรรค์เห็นไหมครับพี่น้องในหนังสือพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28นั้นพระเจ้าสัญญาลูกของอับราฮัมคืออับราฮัมนี่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็มีลูกชื่ออิสอัคยาโคบและลูกในที่สุดลูกหลานเขากลายเป็นชาวอิสราเอลแล้วพระเจ้าก็สัญญาลูกหลานของอับราฮัมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเจ้าจะมีพระพรเมื่อเจ้าอยู่ในเมืองเจ้ามีพระพรเมื่อเจ้าอยู่ในทุ่งนา
จ้ามีพระพรเมื่อเจ้าออกไปเมื่อเจ้ากลับมาเจ้าจะเป็นหัวไม่เป็นหางเจ้าจะมีพระพรทุกอย่างที่มือเจ้าไปแตะมันจะมีพระพรเกิดผลเกิดความเจริญรุ่งเรืองและไปที่ไหนเจ้าจะมีพระพรนี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้านี่เป็นคำสัญญาที่มีต่อลูกของอับราฮัมก็คือชาวอิสราเอลและเราก็เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะเรามาเชื่อพระเยซูผู้ที่เชื่อพระเยซูได้เป็นลูกหลานของอับราฮัมด้วยและหนังสือพระคัมภีร์สัญญาสำหรับลูกหลานของอับราฮัมก็คือพวกเราทั้งหลายว่ากาลาเทียบทที่3ข้อ29บอกว่าและถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วคือมาเชื่อพระเยซูแล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญาสัญญาอะไรครับถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเจ้าจะมีพระพรเจ้าจะเป็นหัวไม่เป็นหางแม้ว่าเจ้าเป็นคนต่างชาติในอเมริกาในแคนาดาเจ้าก็จะเป็นหัวเจ้าไม่เป็นหางเจ้าจะมีพระพรในเมืองเจ้าจะมีพระพรที่ทุ่งนาเจ้าจะมีพระพรตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นเจ้าจะมีพระพรนั่นเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมและลูกหลานของเขาในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติดังนั้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้การที่เรามีและรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าและเราควรจะเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเมื่อพระเจ้าพูดกับอับราฮัมเราหาคนคนหนึ่งนะที่เราจะอวยพรแล้วเราเจอแล้วคนเนี้ยชื่ออับราฮัมเพราะเจ้ามีความเชื่อเจ้าเชื่อฟังเราตอนนี้พระเจ้าก็พูดลงมาจากสวรรค์เหมือนกับเจอคนไทยคนนั้นแล้วเจอชนชาวเผ่าคนม้งคนนั้นแล้วคนกะเหรี่ยงคนนั้นแล้วเจอคนลาวคนนั้นแล้วที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในอเมริกาอยู่ในแคนาดาพบแล้วคนคนนั้นน่ะที่ยินดีที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากสวรรค์ท่านเป็นคนนั้นหรือเปล่าครับท่านยินดีไหมท่านเชื่อไหมว่านี่เป็นมรดกของเราไหนทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าเป็นทายาทรับมรดกสิ่งที่ดีที่สุดจากสวรรค์แต่การรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ใช้คำว่าพันธสัญญาภาษาอังกฤษคำว่า covenantท่านรู้ไหมเวลาที่ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันเนี่ยเขามันอยู่ดีๆถ้าผู้ชายมาพาผู้หญิงไปอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกนะครับอันตรายมากเพราะว่าวันหนึ่งผู้ชายเปลี่ยนใจก็ทิ้งผู้หญิงคนนั้นก็จบไปเลยก็คือต้องไปเลี้ยงลูกคนเดียวแต่วิธีของคริสเตียนคือผู้หญิงผู้ชายเดินออกไปต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ทำพันธสัญญากันบอกว่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยร่ำรวยหรือยากจนเราสัญญากันว่าเราจะไม่ทิ้งกันจนถึงวันสุดท้ายที่พระเยซูรับเราไปการแต่งงานเป็นพันธสัญญาชีวิตของเรากับพระเจ้าก็เป็นพันธสัญญาก็คือว่าเราทำสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าทำสัญญากับเราเซ็นกันเรามาเซ็นกันบนกระดาษพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เจ้าคือพระพรของอับราฮัมฝ่ายเราก็บอกว่าหนูจะทำข้าน้อยจะทำคอยจะทำเซ็นสัญญาลูกจะทำตามสัญญาและเราก็รับสิ่งดีที่สุดจากพระเจ้าก็คือทั้งสองฝ่ายทำส่วนของตนเองใครเคยซื้อบ้านบ้างเวลาเราจะซื้อบ้านหรือจะไปซื้อรถเนี่ยเราต้องเซ็นบนกระดาษว่าฉันจะจ่ายค่ารถคันนี้แล้วเขาก็เลยเอาทะเบียนรถให้แล้วเราก็ได้รถมาขับมันมีการเซ็นสัญญากันชีวิตของเรากับพระเจ้าเป็นเรื่องของพันธสัญญาเราสัญญาว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็จะทำอย่างนั้นให้แก่เราพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับทีละขั้นทีละขั้นนี่แค่อารัมนี่แค่บทนำนะครับของคำสอนชุดที่ว่ารับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าก็คือว่าเราต้องทำส่วนของเราก็คือเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดของเราแก่พระเจ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าของเราได้อย่างไรคริสเตียนหลายคนนั้นอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าแต่เขาไม่อยากทำส่วนของเขาเขาไม่อยากผูกพันตัวเขาไม่อยากเชื่อฟังเขาทำตามใจตัวเองขี้เกียจหลังยาวไม่ทำอะไร
ไม่ยอมไปโบสถ์ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่มีความหิวกระหายพอที่อยากจะได้จากพระเจ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ๋อยังไงก็ได้คริสเตียนจำนวนมากในโลกอุ่นๆไม่ค่อยเอาจริงว่างก็ไปโบสถ์ว่างก็คอยอ่านพระคัมภีร์ไม่ทำส่วนของตัวเองไม่มีคอมมิตเมนต์ไม่มีการผูกพันตัวไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเขาพอใจแล้วที่จะเป็นคริสเตียนแบบโยโยไปเรื่อยๆวันนึงวันนึงไม่มีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าอยากจะประทานให้เพราะเขาไม่ทำส่วนของเขาดังนั้นผมจะบอกให้ว่ากุญแจแรกที่สุดนอกจากจะรู้ว่าพระเจ้าตั้งใจเรียบร้อยสัญญาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเมื่อหลายพันปีมาแล้วว่าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดของเราแก่ลูกของพระองค์นอกจากสองประการนั้นประการที่สามที่เราต้องทำคือเราต้องตัดสินใจตัดสินใจในทุกคนพูดสิครับตัดสินใจเราต้องตัดสินใจหัวชนฝาไม่ยอมเลิกไม่ว่าช้างกี่ตัวมาลากไม่ว่าไอ้ตูบกี่ตัวจะมาเห่าเราจะไม่เลิกเราตัดสินใจว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าและข้าพเจ้าจะรับและไม่ยอมเลิกลาจนกว่าจะได้รับจากพระเจ้าดังนั้นการทุกอย่างในชีวิตของเรามันเริ่มที่การตัดสินใจเมื่อเช้านี้พอพี่น้องลืมตาบนเตียงพี่น้องก็ต้องตัดสินใจว่าจะลุกดีไม่ดีหรือจะนอนต่อมันก็เกิดขึ้นกับผมนะครับเพราะผมยังเจ็ตแลกอยู่ผมตื่นขึ้นมาตีห้าเมื่อสองวันที่แล้วตื่นมาตีสามแล้วผมก็ตัดสินใจลุกดีหรือนอนต่อดีพอดีวันนั้นตีสามลุกขึ้นมาทำงานก็มานั่งพิมพ์คำสอนพิมพ์ไปได้หลายคำสอนนะครับผมต้องตัดสินใจพอเราลุกขึ้นจากเตียงเราต้องตัดสินใจว่าเราจะถูฟันหรือไม่ถูฟันเราจะอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำเราจะสระผมหรือไม่สระผมเสร็จแล้วตัดสินใจอีกบอกว่าแล้วเราจะแต่งตัวอะไรวันนี้จะใส่ชุดสีอะไรจะใส่รองเท้าคู่ไหนพูดง่ายๆก็คือชีวิตของเราบนโลกนี้มันประกอบไปด้วยการตัดสินใจและทางเลือกของชีวิตผมพูดซ้ำอีกทีเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า life is a series of choices and decisions หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันตัดสินใจอย่างนี้มันไม่มีผลอะไรมากมายแต่ผมจะบอกให้นะครับแม้ถ้าตัดสินใจผิดไป1องศา10ปีต่อมามันคนละเรื่องเลยการตัดสินใจของเรามีผลต่ออนาคตอาจจะเป็นความหายนะที่รุนแรงหรืออาจจะเป็นพระพรที่ดีเยี่ยมมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราและการเลือกของเราว่าจะเลือกทางไหนเราจะเลือกไปโบสถ์ไหนใครเป็นสบอของเราคำฟังคำเทศนาอันไหนเราไปฟังผิดชีวิตพังทลายนะครับแล้วผมเห็นด้วยตามาแล้ว40ปีที่เป็นคริสเตียนเห็นจริงๆมีคริสเตียนหลายประเภทคริสเตียนประเภทหนึ่งตัดสินใจผิดเลือกทางผิดพังทลายไปเลยนี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอันนี้ผมพูดรอบเช้าไม่ได้ต้องพูดรอบเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆ เขาจะไปเล่าให้ฟังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวจีนมาโบสถ์เราเมื่อประมาณเกือบ10ปีมาแล้วแล้วตัดสินใจหาเงินเลิกไปโบสถ์แล้วก็ออกจากโบสถ์เราไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วหายเลยนะครับไม่เจอหน้าอีกเลยคือทำเงินลูกเดียวไม่มาโบสถ์แล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนที่ผมอยู่ยุโรปมีคนอีเมลมาบอกผมว่าสามีภรรยาคู่นี้ติดต่อมาว่าขอใช้โบสถ์ของเราทำพิธีศพผมบอกทำพิธีศพอะไรลูกชายอายุ20ไปถูกรถบรรทุกชนตายที่ไต้หวันเพราะพ่อแม่ตัดสินใจไม่ไปโบสถ์ไม่มีการปกป้องจากพระเจ้าที่จริงเมื่อเช้าเขามาฮะสามีมาพ่อมากอดผมร้องไห้ลูกอายุ20ตายไปแล้วเพราะตัดสินใจผิดทิ้งพระเจ้าและไม่เดินกับพระเจ้าผีมันซัดไม่มีการปกป้องฝ่ายวิญญาณพี่น้องการตัดสินใจสำคัญมากสำหรับเราขอตัดสินใจเลือกทางของพระเจ้าเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตในทุกคนบอกว่าตัดสินใจเลือกดีที่สุดหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราชอบโทษคนอื่นเราต่อว่าพระเจ้าโทษพระเจ้าโทษภรรยา
โทษสามีโทษพ่อแม่โทษสบโทษรัฐบาลโทษคนนู้นโทษคนนี้แต่ที่จริงแล้วผมจะบอกให้นะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยพระเจ้าวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าสำหรับลูกของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้พระพรแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า it's up to you ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับคุณคุณจะเอาอย่างไรกับชีวิตคุณต้องเลือกห้ามโทษพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตพังทลายอย่าต่อว่าพระเจ้าไม่ได้เพราะเราเลือกทางนั้นมัน it's up to you and to me เราเลือกอะไรเราจะเลือกแต่งงานกับใครเราจะเลือกซื้อบ้านที่ไหนไปโบสถ์ไหน it's up to you เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานทางเลือกให้แก่เราว่าเราจะเลือกอะไรในชีวิตพระเจ้าทำส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วพระเยซูไปตายบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วเอาความยากจนไปจากเราแล้วเอาคำสาปแช่งไปแล้วพระองค์หยิบยื่นให้เราแล้วพระพรสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราจะรับไม่รับมัน it's up to you and me เราต้องเลือกเองว่าเราจะรับหรือไม่รับเราจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังหรือเราจะดื้อด้านกบฏแล้วก็ทำตามใจตัวเองเราต่อว่าคนอื่นไม่ได้โทษพระเจ้าก็ไม่ได้เราควรจะตัดสินใจทุกๆวันตัดสินใจตามหลักพระคัมภีร์ตัดสินใจเลือกพระเจ้าก่อนให้เกียรติพระเจ้าก่อนเอาใจพระเจ้าก่อนตัดสินใจมันเป็นทางเลือกของเราทุกคนในฐานะที่เป็นสบผมบอกจริงนะบางทีเห็นสมาชิกตัดสินใจผิดเนี่ยผมสงสารและเห็นใจและอธิษฐานเผื่อมากเลยแต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าให้มนุษย์ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตเราบังคับคนไม่ได้เขาต้องตัดสินใจของเขาเองว่าเขาจะเอายังไงในชีวิตเขาจะไปโบสถ์หรือไม่ไปโบสถ์เขาจะอ่านพระคัมภีร์หรือไม่อ่านฟังคำสอนอะไรติดตามใครเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ผมหวังว่าพี่น้องจะตัดสินใจเลือกท่านเลือกเองว่าท่านจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าหรือเปล่าและไม่มีคนอื่นสามารถหยุดท่านได้ถ้าท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งดีที่สุดของพระเจ้าจะมาบนชีวิตของท่านและไม่มีใครหยุดได้จริงๆไม่มีใครหยุดได้นะครับผมมาอเมริกาพวกนักเทศอเมริกันว่าผมจะไม่มีความสำเร็จสร้างโบสถ์ไม่สำเร็จหมออเมริกันก็ดูถูกผมว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ดีและคนก็ดูถูกเราต่างๆนานาผมก็นั่งยิ้มบอกคุณไม่ได้กำหนดชีวิตผมครับคุณจะพูดอะไรก็พูดไปผู้ที่กำหนดชีวิตของผมคือพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะอวยพรผมสักอย่างใครจะหยุดได้ไม่มีใครมาหยุดได้ผมเลือกไปทางของพระเจ้าคุณจะพูดอะไรก็ตามคุณไม่ได้เป็นพระเจ้าของผมคุณหยุดผมไม่ได้และนั่นก็เกิดขึ้นมาแล้ว40กว่าปีผมเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นพระเจ้าได้ตัดสินใจส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนพูดสิครับพระเจ้าตัดสินใจแล้วทำส่วนของพระองค์แล้วพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าพระองค์อยากให้เรามีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีที่สุดที่มาจากพระองค์ในชีวิตของเราเพราะพระองค์รักเราพระองค์เป็นพระบิดาของพระองค์ของพวกเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่หวงแหนพระเยซูพระบุตรของพระองค์ที่จะส่งพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนมากสักเท่าใดที่พระองค์อยากจะประทานสิ่งดีอื่นๆให้แก่เรานึกดูนะครับพ่อของเราในสวรรค์ไม่หวงแหนพระเยซูยอมให้ตายให้เราอ่ะโอ้โหแล้วพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งดีอื่นเหรอแน่นอนให้แน่ๆเพราะยังไม่หวงแหนลูกเลยอ่ะพระเยซูตายให้แก่เราพระองค์ก็จะไม่หวงแหนสิ่งดีอื่นๆให้แก่เราพระองค์ได้ตัดสินใจผูกพันตัวเรียบร้อยแล้วว่าพระองค์จะให้เกียรติเราดูแลเราให้สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ต่อพระสัญญาของพระองค์และพระองค์จะทำพระสัญญาของพระองค์ให้สำเร็จแต่เราต้องทำส่วนของเราในพันธสัญญานั้นก็คือเราตัดสินใจเด็ดขาดผูกพันตัวไม่เลิกไม่ลาไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรฉันไม่สนใจฉันจะไปอย่างเงี้ยกับพระเจ้าฉันไม่ยอมเลิกฉันภาษาอังกฤษบอกว่า unwavering commitment or unwavering determinationunwavering แปลว่าไม่ถูกพัดซ้ายขวาไปมาฉันไปของฉันอย่างเงี้ยฉันจะตัดสินใจเลือกทางของพระเจ้ามนุษย์หน้าไหนก็มาหยุดฉันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำส่วนของเราที่เราจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้า
นหนังสือปฐมกาลบทที่17ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามอับรามนี่คือต้นตระกูลของชาวยิวหรือคนที่เชื่อพระเจ้าเราก็เป็นลูกของอับรามเหมือนกันและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราก็คือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยและเป็นคนดีพร้อมผมถึงไม่เชื่อคำสอนจากโบสถ์ใหญ่ๆในโลกที่บอกว่าพระเจ้ามีพระคุณทำบาปไม่เป็นไรจะโกงจะกินจะติดยาเสพติดจะสูบบุหรี่จะกินเหล้าจะผิดประเวณีไม่เป็นไรผมไม่เชื่อคำสอนพวกนี้พระเจ้าบอกอับรามบอกจงเดินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเห็นไหมพันธสัญญาแต่ทุกคนพูดสิครับพันธสัญญาเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาลก็คือชีวิตเราจะเกิดผลอับรามก็ซบหน้าลงถึงดินพระเจ้าตรัสกับท่านว่าผมจะอ่านภาษาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังอับรามซบหน้าลงถึงดินพระเจ้าตรัสกับท่านว่านี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายก็คืออับรามจะมีพระพรมากมายและเป็นพระพรแก่นานาชาติภาษาไทยแปลออกมาไม่ชัดเจนเท่าภาษาอังกฤษผมอยากจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังเพื่อจะได้อธิบายความหมายของการที่เราบอกว่าเราต้องตัดสินใจภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ในข้อ4 As for me beholdMy covenant is with you, and you shall be a father of many nations. ภาษาไทยแปลออกมาตัดคำว่า as for me. แต่ในภาษาดั้งเดิมบอกว่า as for me. วางวาดมโนภาพนะครับพระเจ้าทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์อับราฮัมก้มหัวอยู่ก้มอยู่บนดินนมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกอย่างนี้กับอับราฮัมสำหรับฉันจะอวยพรเจ้าให้เป็นบิดาของนานาชาติสำหรับฉัน as for me ก็คือพระเจ้าบอกว่าฉันตัดสินใจเรียบร้อยแล้วส่วนของฉันทำไปแล้ว as for me ก็คือส่วนของพระเจ้าตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพวกเราด้วยในส่วนของพระเจ้าตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วว่าพระองค์อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราผมมองย้อนกลับไปโอ้โหพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผมภรรยาที่ดีที่สุดให้แก่ผมอาจารย์ดาโอ้ยไปเจอคนเวียดนามได้ยังไงเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าอีกหลายสิบปีข้างหน้าจะมีคนเวียดนามมาเต็มโบสถ์เมื่อเช้านี้เต็มเลยคนเวียดนามพระเจ้ารู้ว่าผมต้องแต่งงานกับใครพระเจ้าประทานภรรยาที่ดีที่สุดบ้านที่ดีที่สุดงานที่ดีที่สุดจากสวรรค์ให้แก่ผมพระเจ้าตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว As for me นะทุกคนพูดสิครับ As for me สำหรับฉันตัดสินใจแล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าได้ตัดสินใจไปเรียบร้อยพระองค์ไม่เปลี่ยนใจพระองค์ไม่ได้บอกว่าขอคิดดูก่อนขอไปอธิษฐานอีก10วันไม่ได้ครับพระองค์บอกว่าเรียบร้อยแล้วตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะให้แก่เจ้าแต่เราต้องทำส่วนไหนครับคือเราต้องตัดสินใจฝ่ายเราด้วยพูดง่ายๆว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าเรายิบยื่นการตัดสินใจให้แก่เจ้าฉันเนี่ยพระเจ้าตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว As for meแต่เจ้าล่ะเอายังไงล่ะเอาไงจะเอาไหมสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่เอาตัดสินใจ เราต้องตัดสินใจส่วนของเราห้ามโทษคนอื่นห้ามยกความรับผิดชอบให้แก่คนอื่นความรับผิดชอบอยู่ที่การตัดสินใจของเราคนเดียวนะครับและเมื่อเราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะมีสิทธิที่จะรับสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าที่จริงแล้วคำว่า as for me เนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งแต่อันนี้แปลถูกในภาษาไทยหนังสือโยชูวาบทที่24ข้อ14 15ตอนนั้นมีการคุยกันระหว่างโยชูวากับพวกประชาชนอิสราเอลในยุคนั้นตอนนั้นเขาเข้าไปยึดดินแดนพันธสัญญาเหตุฉะนั้น
จงยำเกรงพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์นี่เป็นคำพูดของโยชูวาจงทิ้งพระเหล่านั้นก็คือทิ้งรูปเคารพทิ้งพระเดิมพระเก่าซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสียอยากหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนใหม่หรือคริสเตียนเก่าก็ตามถ้าท่านมีรูปเคารพในบ้านอาจจะเป็นรูปพระบางองค์เทวดาหรือรูปสิงสาราสัตว์ที่คนนับถือหรือมีหนังสือศาสนาผมอยากหนุนใจนะครับว่าให้พี่น้องโยนทิ้งไปให้หมดอย่าไปเก็บไว้เพราะเราเก็บวิญญาณชั่วไว้ในบ้านของเราเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆที่โคโลราโดมีผู้เชื่อใหม่2ท่านตัวผู้หญิงเนี่ยเขามีบ้านเขาอยากจะเปิดบ้านทำกลุ่มสามัคคีธรรมแต่ว่าที่ร้านอาหารเขาเนี่ยรูปเคารพเต็มไปหมดแล้วผู้นำของเราก็ไปคุยกับเขาไม่ใช่ผมนะผู้นำไปคุยบอกว่าคุณอย่าเก็บเลยสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปให้หมดเถอะรูปเคารพเหล่านี้รูปพระรูปอะไรต่างๆของศาสนาอื่นแล้วคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงผู้เชื่อใหม่เขาก็บอกจำเป็นด้วยหรืออะไรเขาก็พยายามจะเถียงนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์แล้วปรากฏว่าคุยไปคุยมานะครับอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่ามีมือมาบีบคอเขาแบบบีบคอแล้วหายใจไม่ออกก็คือผีมันมาบีบคอเขาหายใจไม่ออกแล้วเขาก็เริ่มแบบจะล้มลงไปแบบจะเป็นลมนะฮะทันใดนั้นเองเขาตัดสินใจบอกฉันจะทิ้งฉันจะทิ้งพอตัดสินใจฉันทิ้งนะครับผีออกเลยนะครับเขาอาเจียนออกมาอ้วกออกมาผีออกจากชีวิตของเขาแสดงว่าอะไรไอ้รูปเคารพเหล่านั้นมีผีอยู่แล้วมันมาขโมยเงินเขาขโมยความสัมพันธ์ชีวิตของเขาไม่มีความสุขนอนไม่หลับอะไรต่างๆนานาเราต้องทิ้งรูปเคารพนี่เป็นสิ่งที่โยชูวาพูดกับชาวอิสราเอลในยุคนั้นว่าอย่าเก็บพระเหล่านั้นท่านทั้งหลายจงปรนิบัติพระเจ้าและถ้าท่านไม่เต็มใจเห็นไหมมันเรื่องของหัวใจตัดสินใจและทุกคนพูดสิครับตัดสินใจและทุกคนพูดสิครับทางเลือกถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใดจงปรนนิบัติพระจะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสหรือของคนอโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่นี่คือประโยคที่ผมต้องการเน้นนี่คือสิ่งที่โยชูวาพูดแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่า as for me and my house we will serve the Lord พี่น้องถ้าพี่น้องป่วยผมอยากหนุนใจหนังสืออพยพบทที่23ข้อ25 Exodus chapter 23:25 the Bible sayWhen you serve me, I will bless the food you eat, the water you drink, and I will heal your sickness. พระเจ้าสัญญาหนังสืออพยพบทที่23 25บอกว่าถ้าเจ้ารับใช้เราจะอวยพรอาหารที่เจ้าทานน้ำที่เจ้าดื่มและเราจะรักษาโรคของเจ้า This is something happened to me. พระเจ้ารักษาโรคผมอยู่เป็นประจำเพราะผมรับใช้พระเจ้าตัดสินใจนี่ครับท่านอาจจะรับใช้พระเจ้าท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแบบผมจะยืนอยู่หน้าโบสถ์แล้วก็สวัสดีคนต้อนรับคนอะไรรับใช้หรือเข้าไปล้างจานทำอะไรก็ได้รับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อกี้หนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่17ข้อ4บอกว่า as for me สำหรับพระเจ้าพระองค์บอกว่าสำหรับฉันตัดสินใจอวยพรคราวนี้มาโยชูวาบทที่24ข้อ15บอก As for me สำหรับฉันและครอบครัวของฉันเราจะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วว่า As for me สำหรับพระองค์อยากถามพี่น้องว่าพี่น้องจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันไหมว่า As for me and my house Yes or no และทุกคนพูดสิครับ As for me สำหรับฉันและครอบครัวของฉันเราจะรับใช้พระเจ้าที่จริงแล้วพระเจ้าถามคำถามนี้บ่อยมากเจ้าจะเอายังไงกับชีวิตเจ้าต้องเลือกเจ้าต้องตัดสินใจเพราะทางเลือกของเจ้าจะกำหนดอนาคตของเจ้าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19บอกว่า
ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพูดง่ายว่าต่อหน้าเราเนี่ยมีสองสิ่งชีวิตความตายพระพรหรือคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกใครเลือกครับเราเป็นผู้เลือกใช่ไหมเราจะเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ผมกับอาจารย์ดา40ปีที่ผ่านมาพอมาเชื่อพระเยซูที่จริงผมเป็นคนที่เคยยกกำปั้นด่าพระเยซูเวลาขับรถในกรุงเทพผ่านประโบสถ์เห็นไม้กางเขนผมยกกำปั้นใส่เลยบอกไอศาสนาของคนฝรั่งพวกนี้มาหลอกมนุษย์คนไทยเรามาจากลิงผมคิดอย่างนี้นะครับไม่มีหรอกพระเจ้าเรามาจากลิงแต่ตอนนี้ผมมานั่งคิดแล้วผมไม่ได้มาจากลิงอะลิงยังทำกล้วยทอดไม่เป็นเลยลิงยังไม่เคยทำลิปสติกเลยลิงไม่เคยสร้างเครื่องบินโบอิ้งลิงก็ยังเป็นลิงปีนอยู่บนต้นไม้เราถูกสร้างโดยพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมยอมรับแล้วผมไม่ได้มาจากลิงครับขอโทษแล้วผมไม่พี่น้องมองคนข้างนี้เหมือนลิงไหมไม่เหมือนลิงเลยยกเว้นอาจจะมียกเว้นเรามาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาอาเมนไหมครับแต่เราต้องเลือกเราจะเลือกชีวิตหรือเราจะเลือกความตายเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเราจะเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดเราจะเลือกพระพรหรือเราจะเลือกคำสาปแช่งพระเจ้ายกหน้าที่ให้เราความรับผิดชอบของเราที่เราต้องเลือกพระเจ้าไม่บังคับเราและอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าทุกท่านในยุคนี้จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าแล้วจะทำยังไงครับที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังข้อหนึ่งเป็นกุญแจนึงที่ผมจะพูดถึงมีหลายกุญแจที่จะรับสิ่งที่ดีและมีประสบการณ์สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่84ข้อ11เพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติพระเจ้าของเราประทานความโปรดปรานและเกียรติพระองค์มิได้หวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ที่จริงแล้วภาษาอังกฤษพูดงี้ no good thingWill God withhold from them that walk uprightly ถ้าแปลอีกแบบหนึ่งในภาษาไทยก็คือพระเจ้าไม่เคยยึดไว้ในมือของตัวเองของดีๆเก็บไว้ไม่ให้ใครโดยเฉพาะคนที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าพูดง่ายว่าถ้าพระเจ้าเห็นโอ้คุณอะไรดีครับคุณจันโหดำเนินชีวิตที่ดีเอาไปเลยพระเจ้าไม่ยึดไว้เห็นเอ๊ะดำเนินชีวิตดีเอาไปเลยพระเจ้าไม่ยึดไว้ไหนทุกคนทำมืองี้ครับและเห็นภาพพระเจ้าโยนให้เราพระเจ้าไม่ยึดไว้พระเจ้าจะให้สิ่งดีแก่ผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากจะตีความหมายในภาคปฏิบัติให้ฟังคนที่ดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์คืออะไรคือคนที่ดำเนินชีวิตที่ดียอดเยี่ยมด้วยกำลังที่ตนมีอยู่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า excellence you live an excellent life excellent แปลว่าอะไรพระเจ้าถ้าลูกจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ลูกจะร้องให้ดีที่สุดถ้าลูกจะทำกับข้าวเลี้ยงคนในโบสถ์ลูกจะทำให้ดีที่สุดดียอดเยี่ยมที่สุดมากกว่าที่คนอื่นเขาจะคาดหวังก็จะคาดหวังว่าทำผัดไทยมาให้แค่10จานฉันจะทำมา50จานฉันจะทำให้ดีที่สุด excellent คือทำดีมากกว่าในภาษาอังกฤษนั้นคำว่า excellent นั้นมีภาษาอังกฤษหลายคำเช่นความหมายคือว่า surpass แปลว่ามากเกินกว่าที่คาดหวังอีกคำหนึ่งคือ outdo
O-U-T-D-O แปลว่าทำดีกว่าที่คนอื่นเขาคาดหวังว่าเราจะทำอีกคำนึงคือ transcend แปลว่าทำดีกว่าเดิมดีกว่าครั้งที่แล้วทำอย่างเหลือเฟืออีกคำนึงคือ exceed E-X-C-E-E-D แปลว่าทำมากกว่าที่คนเขาคาดหวังจากเราถ้าเราจะเป็นลูกจ้างในบริษัทเราไปทำงานให้บริษัทเราจะทำดีที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดเราทำอะไรให้แก่พระเจ้าเราก็ทำดีที่สุดครั้งหน้าเราจะทำดีกว่าวันนี้ปีหน้าเราจะทำดีกว่าปีนี้ปีต่อไปเราจะทำดีกว่าปีที่แล้วเราจะเป็นคนที่ excellent คือทำทุกอย่างให้แก่พระเจ้าอย่างดีที่สุดคนประเภทนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ยึดหรือหวงแหนหรือเก็บของดีไว้จากเขาเราจะโยนให้เขาดังนั้นถ้าเราอยากจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดให้แก่พระเจ้าเหมือนกันเห็นภาพไหมครับมาถึงจุดนี้พี่น้องบอกโอ้โหอาจารย์มันยากนะผมอ่ะอยากจะทำแบบชุ่ยๆเช้าชามเย็นชามไปวันๆอาจารย์พูดอย่างนี้มันไม่มีทางหรอกฟังแล้วมันท้อใจมันทำไม่ได้แต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าทำได้มันมีแสลงคำหนึ่งในภาษาอังกฤษผมอยากจะอธิบายเรื่องภาคปฏิบัติให้ฟังมีแสลงคำหนึ่งในภาษาอังกฤษคำแสลงนี้ไม่มีในภาษาไทยคือคำว่า baby step ผมเพิ่งไปเดินที่ปารีสกับที่สวิสมาโอ้โหผมบอกให้เลยเราอยู่หลังสุดทุกครั้งเลยเพราะว่าคนยุโรปขายาวมากตัวสูงผู้หญิงยุโรปนี่เวลาผมยืนมองเลยอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปที่สถานีรถไฟนะเราเดินมาด้วยกันพร้อมกันนี่นะพับไปนู่นแล้วเขาจะไปถึงแล้วเรายังผมกับจันดายังเพราะขาเราสั้นขาเราสั้นนั่นก้าวเรามันเลยแค่มันเลยสั้นลูกเขยผมเป็นอเมริกันมาขาเขายาวมากปั๊บเดียวเขาเลยเราไปโอ้โห10 ฟุตเพราะว่าสเต็ปของเขาการก้าวของเขามันยาวกว่าเราเพราะขาเขายาวกว่าเราดังนั้นคำว่า baby step หมายความว่าไง baby เป็นไงครับขาสั้นใช่ไหมนั้นถ้า baby มาเดินกับผมชนะแน่เพราะขาผมยาวกว่าแล้ว baby เดินก็จะแค่นี้แต่สำหรับหมอวรุณไปแล้วคำว่า baby step เนี่ยเป็นแสลงในภาษาอเมริกันบอกว่าเราจะทำดีที่สุดให้กับพระเจ้าใช้ baby step ก็คืออย่าคิดว่าฉันจะต้องทำสูงสุดดีที่สุดภายในวันเดียวแต่ละวันทีละนิดทีละหน่อยวันนี้ฉันจะทำผัดไทยเลี้ยงคนให้มันดีกว่าครั้งที่แล้วอีกนิดหนึ่งเราอาจจะทำไม่ได้ดีที่สุดทันทีแต่ baby step ทีละนิดผมจะเทศนาให้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกนิดนึงค่อยๆทีละนิดแต่ในที่สุดเราก็จะไปถึงเส้นชัยเพราะเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่คือการที่เราจะทำดีที่สุดให้พระเจ้าคืออย่าไปคิดว่าเราจะต้องทำแบบโอ้โหมันแทนที่จะเดินไป5 บาทเราจะต้องเอาล้านนึงทันทีมันถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าเราต้องทำดีไปอีกล้านบาทเนี่ยเราจะท้อใจแล้วเลิกลาแล้วไม่เอาละมันทำไม่ไหวแต่เราบอกขอไป5บาทก่อนอีก5บาททีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเป็นสามีที่ดีขึ้นทีละนิดเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดีขึ้นนี่คือหลักการคือถ้าเราจะทำดีที่สุดให้กับพระเจ้านั้นเราค่อยๆทำไปทีละนิดเป็น baby step ไม่รู้เห็นภาพไหมผมพยายามอธิบายคือไม่ต้องไปคิดดูถูกตัวเองว่าฉันยังทำไม่ได้ดีขนาดนั้นเราทำดีกว่าครั้งที่แล้วขึ้นมาอีกนิดนึงนอกจากนั้นยังไม่พอความหมายก็คือว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการเป็นสามีการเป็นภรรยาการเป็นพ่อการเป็นแม่การเป็นผู้รับใช้การเป็นคนงานในบริษัทการคุยกับเพื่อนเป็นเพื่อนกับคนอื่นเราเป็นคนที่ไปช่วยคนอื่นอะไรเรามีหลายรูปแบบการใช้เงินของเราการใช้เวลาของเราการใช้ความสามารถของเราการขับรถของเราการเขียนอีเมลการวาดรูปของเรามันมีหลายแง่มุมในชีวิตดังนั้นหลักการก็คือว่านอกจาก baby step ก็คือทำดีขึ้นทีละนิดไปเรื่อยๆ excellent ไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ทำแต่ละเรื่องทีละนิดไม่ใช่ว่าทำทุกเรื่องทันที
เราไม่สามารถเป็นคนสมบูรณ์แบบและดียอดเยี่ยมได้ทุกเรื่องในวันเดียวเราค่อยๆทีละขั้นทีละตอนเราจะเป็นสามีที่ดีขึ้นอาทิตย์หน้าดีกว่าอาทิตย์นี้พอปีต่อไปเราจะเป็นสามีที่ดีกว่าเดิมมากกว่าปีนี้อย่างนี้เป็นต้นเราทำอาหารดีขึ้นกว่าเดิมรับใช้สมัยก่อนโหยไอ้ช้างในสวนสัมภารนี่มันยังหล่อกว่าเธอเลยแต่วันหนึ่งผมจะเอารูปนั้นมาโชว์ให้ดูผมยืนอยู่กับช้างในสวนสัมภารหน้าผมนี่นะครับเพื่อนของอาจารย์ดาที่มหาวิทยาลัยบอกว่าแฟนเธอยังหล่อสู้ช้างไม่ได้เลยแต่หลังจากนั้นผมก็เบบี้สเต็ปค่อยๆยิ้มมากขึ้นบุคลิกดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้นเดี๋ยวนี้ยิ้มได้เยอะขึ้นมันก็ปรับปรุงเรื่องความบุคลิกใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสความถ่อมใจแล้วก็ปรับปรุงแต่ละเรื่องค่อยๆเบบี้สเต็ปทีละนิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้การใช้เงินดีขึ้นการฟังเสียงพระวิญญาณดีขึ้นรับใช้พระเจ้าเก่งขึ้นทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปไปถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะไม่ท้อใจเราเปลี่ยนไปทีละนิดมันหล่อกว่าผมแล้วสมัยก่อนนะฮะทีละขั้นทีละตอนทีละนิดเดี๋ยวผมเอารูปจริงหารูปจริงมาให้ดูเลยว่าหน้าตาผมเป็นยังไงเมื่อสมัยนั้นข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายที่จะอ่านให้ฟังสดุดีบทที่37ข้อ23พระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาพระคัมภีร์พูดถึงย่างเท้าทีละขั้นทีละตอนทีละเรื่องพระองค์จะนำเราไปทีละขั้นปีนี้ผมเทศดีกว่าปีที่แล้วพระเจ้านำผมไปปีนี้ผมวางมือการเจอมากกว่าปีที่แล้วพระเจ้านำไปปีนี้ผมเชื่อว่าจันดาเซอาเมนผมเป็นสามีที่ดีกว่าปีที่แล้วทีละขั้นทีละตอนเราจะดีขึ้นเรื่อยๆพระองค์นำย่างเท้าของเรานั้นกุญแจสำคัญก็คือ1เราตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้ที่ทำดีที่สุดให้แก่พระเจ้า excellence ยอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมนี่เราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์2คนแต่เป็นเรื่องว่าตัวเราเองทำดีกว่าเดิมยอดเยี่ยมทำมากกว่าที่คาดหวังสองคือทีละขั้นทีละตอนทีละนิดทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ประการที่สามคือเราต้องไม่เลิกลาไปเรื่อยๆไม่รู้จะหาภาษาไทยว่ายังไงภาษาอังกฤษบอกว่า you must be consistent ใครช่วยผมคิดภาษาไทยได้ไหม consistentอะไรนะครับสม่ำเสมอไม่เลิกลาคงเส้นขอบคุณมากสม่ำเสมอคงเส้นคงวาก็คือในการเดินของเรากับพระเจ้าไปเนี่ยเราจะทำดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะคงเส้นคงวาไม่เลิกลาสม่ำเสมอไปเรื่อยๆพี่น้องครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราปรับปรุงชีวิตไปเรื่อยๆทำดีที่สุดดูแลคนดีที่สุดทักทายคนดีที่สุดเรารักคนอื่นมากขึ้นดีที่สุดไปเรื่อยๆอย่างยอดเยี่ยมไปเรื่อยๆรักชาวบ้านให้อภัยคนอื่นทำดีคนอื่นรับใช้คนอื่นทำดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์และเห็นแล้วว่าเราเป็นคนประเภทนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเพราะว่าเราทำส่วนของเราในพันธสัญญาที่เราเซ็นกับพระองค์ว่าฉันจะทำส่วนของฉันดีที่สุดเป็นผู้สัตย์ซื่อแล้วพระองค์ก็จะทำส่วนของพระองค์พระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราชีวิตเราจะดีขึ้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมฟังคำพยานเยอะมากในโลกนี้ในประเทศไทยและในต่างประเทศว่าพวกสมาชิกที่อยู่กับเราอยู่กับ New Hope นี่นะครับทั่วโลกนะครับชีวิตดีขึ้นทุกคนธุรกิจการงานสามีดีขึ้นเงินดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหายป่วยนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์มีพี่น้องคนหนึ่งที่อีกรัฐหนึ่งเขาบอกเขาตัดสินใจเขาจะอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วล่ะเขาจะเปิดบ้านเขามีธุรกิจการงานเขาเป็นคริสเตียนหลงหายมานานเขาบอกเขาจะตัดสินใจจะทำดีที่สุดเล่นกีตาร์เป็นเขาจะเริ่มเปิดกลุ่มเล่นกีตาร์ที่เมืองนั้นแล้วก็เปิดบ้านให้ใช้บ้านด้วยพอพูดเท่านั้นเองนะครับอยู่ดีรัฐบาลอเมริกันส่งเช็คมาให้เขา30,000 เหรียญโดยไม่มีเหตุผลแล้วเขาเลยเอา30,000ไปใช้หนี้แล้วเลยหนี้หมดไปเลย
และยังไม่พอพระเจ้าประทานสามีด้วยสามีซึ่งเป็นนักเป็นผู้นำนมัสการในเมืองหนึ่งในประเทศไทยผมจำไม่ได้แล้วเมืองไหนในจังหวัดไหนอยู่ดีมีผู้ชายคือเขารู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆอยู่ดีผู้ชายตัดสินใจจะแต่งงานกับคนนี้ก็เลยแต่งงานกันก็เลยได้ทั้งสามีและได้เงิน 30,000 เหรียญเพราะเขาตัดสินใจทำดีที่สุดให้กับพระเจ้าเปิดบ้านเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนำนมัสการเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้ามีวิธีที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ชีวิตของเราสรุปนะครับ 1. พระเจ้าได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว as for me สำหรับพระองค์พระองค์อยากที่จะอวยพรเราและประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราของเรานั่นก็คือตัดสินใจและบอกว่าข้าพเจ้าก็อยากจะรับด้วยสิ่งที่ดีที่สุดข้าพเจ้าจะใช้ความเชื่อข้าพเจ้าจะไม่เลิกลาข้าพเจ้าจะไม่ยกหน้าที่นี้เป็นความรับผิดชอบของคนอื่นข้าพเจ้าจะทำส่วนของข้าพเจ้าเองคนอื่นจะพูดยังไงทำอะไรไม่เกี่ยวฉันตัดสินใจเองฉันจะไปอย่างเงี้ยฉันจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าและข้าพเจ้าก็จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้แก่พระเจ้าดำเนินชีวิตที่ดียอดเยี่ยมที่สัตย์ซื่อต่อหน้าพระพักของพระเจ้าทำดีที่สุดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละทีละเบบี้สเต็ปแต่ละขั้นแต่ละก้าวแต่ละตอนทุกวันแต่ละเรื่องจะปรับปรุงไปเรื่อยๆและข้าพเจ้าจะไม่เลิกลาข้าพเจ้าจะคงเส้นคงวาสู้ไปเรื่อยๆคนที่เป็นคริสเตียนประเภทนี้จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าอาเมนไหมครับเดี๋ยวเราจะต่อครั้งหน้าเดี๋ยวพวกภาษาอังกฤษเขาจะมาฟังในค่ายนี่ผมเทศภาษาไทยก่อนนะครับตื่นเต้นไหมครับจะฟังคำสอนชุดนี้ดีมากเลยนะครับว่าเราจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากสวรรค์ได้อย่างไรนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนหลักการในพระคัมภีร์ให้แก่เราที่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดความรู้ขาดความเข้าใจและดำเนินชีวิตตัดสินใจในสิ่งที่ผิดแต่เราจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเกิดผลเราจะมีประสบการณ์กับความซื่อสัตย์ของพระองค์ความแสนดีของพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คริสเตียนไทยชาวลาวและชนชาวเผ่าในยุคนี้และคนมากมายในโลกทั้งในประเทศไทยประเทศลาวและทั่วโลกที่เห็นคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าเขาจะปากค้างบอกว่าโอ้มันเป็นไปได้อย่างไรทำไมชีวิตของเขาถึงมีการอัศจรรย์ถึงได้มันเกินความเข้าใจเพราะว่าเขาเห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาแต่ละคนและคนมากมายจะมาเชื่อพระเยซูและกลับใจมาคืนดีกับพระผู้สร้างของเขาและคนมากมายจะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้มาจากลิงเขาไม่ได้เป็นสัตว์เขาเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเมื่อลูกมองเห็นดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกและจักรวาลลูกรู้เลยว่าจักรวาลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญทำไมดวงอาทิตย์ห่างจากโลก93ล้านไมล์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์เป็นผู้ยึดโลกนี้ไว้และทำให้โลกนี้ไม่เข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์พระองค์เป็นผู้ทรงค้ำจุนจักรวาลนี้พระองค์ทรงมีพระชนอยู่พระองค์เป็นจริงและพระองค์พิสูจน์และพระองค์เป็นจริงผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์และกลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากตายไปแล้ว3วันก็ดีพระองค์ทรงสำแดงทุกวิธีทางให้เราที่เป็นมนุษย์รู้ว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์เราเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่ามากมายในยุคนี้และในยุคหน้าด้วยถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับมาจะมีประสบการณ์และรับและมีของที่ดีที่สุดจากสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าสัญญาแก่ผู้ที่ฟังพระวจนะของพระองค์และนำไปปฏิบัติบอกในหนังสือสุภาษิตบทที่3บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราเราก็คือพระเจ้าแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมเชื่อว่าพระสัญญานี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับอย่าลืมฟังคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้ขอพระเจ้าอวยพรมากๆครับ
ผมอยากเห็นพี่น้องเป็นคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงจัดให้พี่น้องและทิ้งมรดกไว้ให้แก่คนรุ่นหลังผมขออธิษฐานและประกาศด้วยความเชื่อเป็นคำอวยพรพี่น้องว่าท่านจะเป็นผู้ที่เต็มล้นด้วยสติปัญญาท่านจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยท่านจะมีสุขภาพที่ดีหายป่วยท่านจะเป็นผู้มีชัยชนะท่านจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆท่านจะมีระดับการเจิมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและมีพระคุณอันล้นเหลือมากมายในชีวิตขอให้เป็นดังนั้นในนามพระเยซูอาเมน